ไม่ทันรอบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีก็เริ่มทำงานเบื้องหลังมาตลอดจนตอนแรกคิดว่าจะทำสนุกสลับกับทำงานที่นู่นแต่ไปมาก็ฮาร์โมโนก็ให้โอกาสเราทำงานต่อเนื่องก็ยาวถึงตอนนี้เลยครับผมตอนหลักแอคติ้งมันก็จะเป็นเบื้องหลังใช่ไหมครับผมเบื้องหลังนะตอนนี้ก็คือมีในส่วนของเอ็มวีทางคุณพีก็จะส่งให้ผมนะครับแล้วก็จะเป็นซีรีส์มูฟวี่นะครับชูการ์คาเฟ่ซึ่งถ่ายทำเสร็จไปแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อแล้วก็ทำสีนะครับก็จะเป็นน้องๆศิลปินของโมโนนี่แหละจะมีน้องกันน้องเบนที่เป็นผู้พนาครับผมอย่างที่จริงนี่เราอยู่ตัวแล้วหรือว่ายังไงคือก็ยังทำได้อยู่นะครับแต่ว่าพอการทำงานเบื้องหลังนะครับมันเป็นอะไรที่ผมอาจจะเข้าใจผิดไปนิดนึงว่าสมมติว่าถ้าผมอยากกำกับอะไรสักอย่างหนึ่งผมแค่เดินเข้ามากำกับมันได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันต้องมีการเตรียมงานผมใช้ความช่วยการเตรียมงานของแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็น MV หรือของเป็นซีรีส์หรือซีรีส์มูวี่ก็ตามมันใช้ระยะเวลานานมากในการเตรียมงานเพราะฉะนั้นทำให้เราสปิดร่างกะแวบไปนู่นสักพักหนึ่งกลับมามันทำไม่ได้มันก็เลยต้องเบสอยู่ที่นี่เลยครับผมก็ณปัจจุบันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันกับการที่มาทำงานเบื้องหลังเพราะว่าในตัวของผมเองคิดว่าผมเข้าวงการแต่14ปีนี้ผม36ก็โอ้โหกี่ปีแล้วล่ะก็อยากเอาประสบการณ์ที่เราได้ทำงานทั้งไทยและเทศเนี่ยครับมาประยุกต์นะครับลองดูว่าทำให้กับน้องๆศิลปินหน้าใหม่ของเขาแล้วก็รวมถึงการถ่ายทำวิธีแบบที่เราเคยทำงานกับทางต่างชาติมาว่าทำไมเขาถึงสามารถใช้เวลาในการถ่ายทำได้เร็วกว่าเมืองไทยเราข้อดีข้อเสียอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับไม่ได้เสียดายครับก็มีเสียดายครับแต่ว่ามันก็มีความสุขกว่านะครับในการที่เราได้สรรสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เพราะว่าพอเราเห็นงานที่ออกมาปั๊บเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยโดยเฉพาะพี่หลายคนนะครับอย่างวงอย่างพี่วงละมุนอย่างเงี้ยครับก็เป็นรุ่นพี่ที่อยู่กับมีเมื่อสมัยก่อนแต่วันนี้เรามาเป็นผู้กำกับให้เขาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่มันแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อสุดคือการได้ทำเอวีของพี่พีทเพราะว่าตอนเราเป็นแฟนคลับพี่พีทมาแล้วพอวันนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องชูการ์คาเฟ่ครับแล้วก็พอดีพี่พีทก็อยู่ด้วยพี่พีทก็บอกว่าคุณเต้มีเวลาไหมเนี่ยทำเพลงทำเอวีให้หน่อยผมบอกอ๋อได้ครับแล้วก็เอามาฟังในรถน้ำตาไหล คือเป็นเพลงที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบตรงใจเราด้วยณตอนนั้นด้วยแล้วก็เป็นเพลงของศิลปินที่เราชื่นชอบครับมันก็เลยนี่แหละครับเป็นเหมือนกันเป็นการเติมความฝันให้เราด้วยในการที่เรามาทำเบื้องหลังครับผมที่ได้เราจะมีโอกาสได้เห็นงานเบื้องหน้าในบ้างไหมเบื้องหน้าณปัจจุบันน่าจะยังครับเพราะว่าตอนนี้ที่แพลนไว้ทั้งหมดเป็นกำกับทั้งหมดเลยครับผมแต่ก็ลองดูถ้ามันมีอะไรอาจจะแวบเข้าไปเล่นเองสักนิดหนึ่งครับจริงๆต้องน่าสนใจมากๆนะถึงจะได้รับงานเบื้องหน้าจริงก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนตัวของผมก็มองว่ามันสามารถทำงานควบคู่กันได้เพราะมันอยู่ประเทศเดียวกันนะครับมันไม่เหมือนถ้าต้องบินไปนู่นแล้วก็มานี่มันก็จะวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยก็สามารถทำร่วมกันได้มีแต่แฟนๆเอามาแซวมากกว่าชอบขุดสมัยแบบผมก็จะเข้าไปทำหน้าแบบร้องไห้เพราะว่าก็แก่ตามวัยครับจะไม่ให้แก่เลยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันก็คิดว่าถ้าทุกอย่างมันลงตัวมากขึ้นนะครับก็คิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะกำกับเองเล่นเองก็จะเป็นไปได้แต่ว่าณจุดนี้รู้สึกว่าสกิลตัวเองยังไม่แข็งแรงขนาดนั้นก็อยากที่จะโฟกัสในการทำงานเบื้องหลังโดยการนั่งแท่นพุ่มกับแล้วก็เขียนบทเหมือนเดิมก่อนดีกว่าครับชิดพูดเหรอครับก็เคยมีก็อยากไปก็เคยมีแฟนแล้วก็ตอนนี้โสดมาพักใหญ่มากๆนะครับคือไม่ได้มองใครเลยมาถึงเลยนะได้ติดใจตอบกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยจริงมีแอบชอบนะครับมีแอบชอบแต่ว่าเขาไม่รู้สาวไทยก็สาวไทยนี่ครับในวงการเป็นคนในวงการเอาง่ายเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมคือใครครับผมเราไม่เดินหน้าจีบหรือว่าไม่ครับไม่ครับแค่ดูห่างๆแล้วปื้มๆพอครับเพราะว่ารู้สึกว่าในฐานะที่เราก็มีงานที่ค่อนข้างที่จะรัดตัวสมควรผมคิดว่าผมไม่อยากจะกลับไปเจอปัญหาเดิมตรงที่ว่าพอเราได้ทำงานที่มันไม่อยู่ในสภาวะปกติเหมือนทำงานคนทั่วไปโดยเฉพาะงานเบื้องหลังเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ว่าเราเสร็จจากกองเสร็จปั๊บเรากลับมานอนเราต้องมาทำกันบ้านต่อที่จะทำงานรุ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากนะที่จะหาคนที่จะมีเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเราด้วยแล้วก็ผมก็จริงๆก็แอบถอดใจนะเพราะว่า36แล้วปีนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดมันยังนิ่งๆอยู่ก็คงปล่อยแล้วแหละคือตั้งใจจะโสดตลอดก็คงโสดนะครับไม่ว่าเห็นติดกับชีวิตคู่อะไรด้วยไม่เข็ดครับไม่เข็ดครับจริงๆแล้วที่บ้านผมก็แบบยังแบบเรียกร้องเอ้ยกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าสองบ้านเราสนิทกันมากเดี๋ยวสิ้นเดือนผมก็กลับบินไปเจอเขาไปทำธุระด้วยกันเพราะบางทีมันมีธุระหลายอันที่มันยังเกี่ยวข้องกันอยู่ในช่วงที่เราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะครับก็คือยังติดต่อกันครับก็ทักกันทุกวันไหมก็เกือบทุกวันนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเพื่อนกันครับผมแล้วทางบ้านจริงแล้วคือโอกาสจะมาแต่ว่าเราเคยแอบถามเขาเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วมันก็เป็นแบบนี้ดีกว่าครับผมสเปคผู้หญิงที่จะแบบวันนี้ของพี่เป๊กเป็นยังไงเหมือนเดิมจริงไม่มีสเปคแล้วครับยอมแล้วขอแค่แบบว่าเข้าใจในเรื่องของงานของเราแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตก็คือหลังจากที่ทำงานเบื้องหลังก็คือว่าเราค่อนข้างที่จะมีการแปรปรวนเรื่องอารมณ์เยอะพอสมควรครับผมขออนุญาตเท้าความหน่อยละกันว่าจริงๆแล้วผมเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับซึ่งก็รักษาตัวเองมา4ปีกว่าแล้วนะครับ ซึ่งเพราะว่าโรคซึมเศร้าไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเราต้องปรึกษานักศึกษานะครับเพราะผมเชื่อว่าพี่ๆตรงนี้หลายคนบางคนก็เป็นนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอเรามาทำงานเบื้องหลังซ้ำเนี่ยความกดดันค่อนข้างจะสูงแล้วเรารู้ตัวว่าพอเวลาเราทำงานบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันมีคัดหนึ่งที่มันดีกว่านี้หรือว่ามันสัดไปได้ไกลกว่านี้แล้วพอเรากลับมาอยู่ที่บ้านปั๊บเราก็จะบางทีก็จะอยู่ในโหมดของการซึมเศร้าซึมก็คิดว่าถ้าเกิดใครมาอยู่กับเราเราต้องไม่เห็นสภาพแบบนั้นก็อย่าดีกว่าผมรู้สึกมีความสุขเวลาออกกองอยู่กับกองแล้วผมรู้สึกเหมือนกับไปอยู่อีกโลกหนึ่งแต่บางทีกลับมาบ้านถ้าเป็นวันที่ไม่ได้ตัดต่อหรืออะไรก็จะแบบนั่งคิดๆอะไรคนเดียวครับผมคือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่ครับ ครับผมแล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นอยู่หลายคนก็จะเราจะมีคอมมูนิตี้เล็กๆกันที่แบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพูดคุยเพราะว่าคนหลายคนมักจะไม่เข้าใจว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรนะครับเพราะว่าบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยโรคซึมเศร้าคือแค่อาการเครียดใช่ไหมมันไม่ใช่มันมีต้นตอมันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างนะครับพื้นฐานของแต่ละคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับระดับของอาการที่คุณหมอแจ้งมามันมากน้อยแค่ไหนก็ถ้าแย่สุดก็เคยมีช่วงที่รู้สึกไม่อยากอยู่ครับก็อะไรแบบนั้นก็เคยคิดก็เคยผ่านมาหลายรอบเหมือนกันเราจัดการกับความรู้สึกยังไงยอมรับว่ามันมีโมเมนต์ที่กำลังจะเกิดอะไรไม่ดีแล้วสุดท้ายเราก็จะเห็นหน้าแม่ของเราเห็นหน้าพ่อของเราครับผมและที่สำคัญคือผมก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เป็นเหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่คอยเตือนเขาเราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยอย่านะพอผ่านวันนี้มันได้แล้วมันจะดีเชื่อเราแล้วพอถึงเวลาเขาเชื่อเราแล้วเขาก็ผ่านได้จริงๆในทางของการเราบอกคนอื่นได้เราก็ต้องพยายามทำให้ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ถือว่าอาการดีขึ้นมากขนาดไหนก็กินยาเหมือนเดิมครับก็สเตเบิลครับไม่มีอะไรนอกจากมีอะไรกระทบแรงๆขึ้นมาผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในบางที่เรารู้สึกว่าชีวิตคู่ถ้าเกิดเรามีแฟนเราไม่โอเคมันอาจจะทำให้เราแย่ด้วยแล้วคนที่อยู่ใกล้เราแย่ไปด้วยโอกาสจะหายแต่ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเราต้องเดินโอกาสโรคซึมเศร้าหายไหมหายได้ครับครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไม่ใช่เป็นโรคที่น่ากลัวครับผมครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีภาวะเรื่องที่แบบคิดเล็กคิดน้อยด้วยไม่มีครับมีแต่คิดซุ้มซ่าเรื่องงานเนี่ยเราผู้ใหญ่ส่งมาอ่ะไปตีโจทย์หน่อย3-4ชั่วโมงส่งกลับไปพี่ได้ละฮะเสร็จแล้วเหรอถ้าเกิดงานมันเครียดก็จะไม่ส่งแสดงว่างานมีส่วนที่ทำให้เราไม่ต้องกลับไปคิดมากนั่งคิดมากคิดไปคิดคือการทำงานเบื้องหลังเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งมุมที่เครียดและสนุกนะครับมันเหมือนเนอะเหมือนพี่สื่อมวลชนบางทีเราเจอสถานการณ์นี้มันแบบเฮ้ยเวลามันไม่ได้แล้วอ่ะแต่เราต้องเก็บข่าวอะไรให้ได้เหมือนกันบางทีผมก็เจออย่างล่าสุดผมถ่ายของพี่ละมุนผมก็เจอเรื่องของเวลาเหมือนกันว่าเหลือครึ่งชั่วโมงนะต้องให้เสร็จต้องให้จบเราก็สมองเราต้องรีบประมวลแล้วไอ้อันไหนตัดออกอันไหนที่เราสามารถที่จะเอาไปแทรกซีนได้มันก็จะมีอารมณ์ที่แบบแพนิคเหมือนกันแบบพี่จะร้องบางทีมันก็มือกระสานแต่ว่าพอผ่านได้ก็เย่ แ
ครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ